เออก็ไม่มีอะไรเนี่ยคนเยอะแล้วก็คือจะมาบอกก็แบบไม่เป็นอะไรจ้ามาทุกอย่างปกติไม่ต้องห่วงหมดแล้วที่จะพูดนั่นแหละครับทุกคนหมดแล้ว แต่ถ้าเล่ายาวหน่อยก็จริงๆไม่จริงๆไม่ได้อยากลงแต่ว่านะตอนนั้นผมแบบคือด้วยความแพนิคใช่ไหมแล้วก็แบบไม่ได้เชื่อใจใครอะไรเงี้ยแบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบคนทางนู้นทางนี้เหลี่ยมไหมอะไรยังไงซึ่งแบบแต่อันนี้คือบอกไปก่อนนะแบบยังไม่ได้คุยกับชาวบ้านอะไรเงี้ยเออก็เลยถ่ายไว้ก่อนให้มันเป็นหลักฐานของเราแบบบางทีเราอาจจะโดนเล่นเหลี่ยมอะไรได้ก็เลยเออถ่ายไว้แบบนั่นแหละแล้วคิดอะไรไม่ออกก็เลยแบบลงไว้แต่แบบพอตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์กันจบด้วยดีก็ไม่มีอะไรแล้วครับนั่นแหละหมดแล้วน่ารักครับเขาก็น่ารักดีครับคู่กรณีน่ารักมากก็ลงมาคุยกันปกติไม่อยากปล่อยเซอร์ไงเดี๋ยวแบบไปหาว่าแบบลงอย่างงู้นแล้วก็แบบว่าปล่อยเป็นห่วงอะไรอย่างงี้ไม่ต้องห่วงอะหมดแหละทุกอย่างปกติฉันจะอาบน้ำนอนละไม่ไหวละง่วงที่สุดอยากกลับไปกินข้าวแล้วก็แต่ทุกคนน่ารักมากขอบคุณที่เป็นห่วงครับมีคนเป็นห่วงเยอะมากแต่ว่าปกติดีฮะมีแค่รถที่มีปัญหาคนปกติไม่ได้ที่พีคกว่าคือเห็นว่าเขาเป็นลุงเป็นป้าของหมูยอเราเนี่ยแหละครับโลกมันกลมเลยนะฮะผมก็เลยแบบว่าถ่ายรูปด้วยไปเยี่ยมทำไมไม่เห็นคอมเมนต์เลยวะทำไมไม่เห็นพิมพ์อะไรมาเลยวะนั่นแหละผมไปแล้วเด้อนั่นแหละฮะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าฉันไปนอนแล้วนะไม่ใช่นอนฉันอาบน้ำก่อนเราก็ค่อยนอนบ๊ายบายจ้าทุกท่านเดี๋ยวเช็ดหน้าเสร็จค่อยไปก็ได้คุยเล่นกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้หรอเซ็งว่ะไปแล้วดีกว่ามันไม่เห็นแชทอะมันเป็นอะไรไม่รู้บ๊ายบาย